ถ้าเราเลี้ยงลูกแล้วเขาเป็นทุกข์เนี่ยเราเลี้ยงเขาไม่หลุดพ้นจากทุกข์เวลาเขาเป็นทุกข์ก็ต้องย้อนกลับมาหาเราอีกจริงไหมต้องเลี้ยงให้เขาสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้เฉพาะหน้าในเหตุการณ์ที่เขาเจอเขาประสบอะไรต้องตัดใจได้ก็ต้องเรียกว่ายิ่งกว่าจิตใจของตัวเองได้วางจิตวางใจได้เวลามีทุกข์ที่ไหนเขาจะได้พ้นทุกข์ทำกลางตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งมาหาพ่อมาหาแม่อย่างนี้เลี้ยงแล้วโตเป็นถ้าเลี้ยงไม่เป็นแล้วโตแล้วก็ยังไม่โตใครจะไปรู้อ่ะมีลูกแล้วมันยากขนาดนี้จริงๆก็น่าจะรู้แล้วเนาะฮะเลี้ยงมันให้เป็นน่ะเลี้ยงมันเลี้ยงให้มันเป็นมันเรียบร้อยเลยมันก็แบบมันนิสัยใครนิสัยมันทุกข์ใครทุกข์มันกิเลสใครกิเลสมันหลงใครหลงมันแล้วมันก็ไปทะเลาะใครทะเลาะมันเลยวุ่นวายเลยสังสารวัฏน่ะต้องมอบความหลุดพ้นให้เขาด้วยให้เขาหลุดพ้นเป็นนะโดยตัวเขาเองโดยอนุภาพของเขาเองนั้นเขาต้องไหม้เป็นถอยกลับมาไหม้ตัวไหม้ของตัวเองเป็นไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวของตัวเองเป็นไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดของตัวเองเป็นไม่ใช่จะมุ่งแต่ไปไม่เกี่ยวข้างนอกไม่ข้างนอกไม่ที่ไหนไม่อะไรไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เขาต้องถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเป็นเขาจะได้ไม่วุ่นวายไม่งั้นก็จะมัวแต่ไปเอาแพ้เอาชนะมันอยู่ข้างนอกโน่นอะไรกับอะไรอยู่นั่นเขาต้องย้อนกลับมาตัดตัวตัดเองเป็นไม่ใช่มัวแต่ไปตัดอะไรยุ่งไปหมดในการตัดไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเป็นไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเขาจะได้ไม่เป็นมัวฟุ้งซ่านที่พยายามจะหลุดจากอะไรพ้นจากอะไรวุ่นวายกับการค่อยหลุดค่อยพ้นอะไรไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ใช่ไปไม่ยึดอะไรไม่ใช่ไปมัวแต่มายึดอะไรจะจนวุ่นไปหมด ยุ่งไปหมดมายึดตัวมายึดเองไม่ใช่ไปมายึดอะไรแล้วจบ